ต้องขอขอบคุณในเวลาส่วนวัฒนธรรมสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขอขอบคุณสถานที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและขอขอบคุณโควิดการ์เด้นไทยแลนด์สำหรับมหาวิทยาลัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะพี่ปิดาพี่ตีคุยพี่นานะคะขึ้นถ่ายรูปกระถางเองต่อไปโอเคค่ะโอเคนะครับถ้าใส่ลงมาเลยจ้าลงมาข้างล่างเลยครับขอบคุณที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะนี้เป็นไงบ้างคะที่เปิดตัวชุดประจำชาติก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวอย่างเต็มที่เลยนะคะทั้งเพราะว่าโดยปกติเวลาที่ซ้อมก็จะมีซ้อมแค่แบบกับหัวกับชุดหรือว่าแยกกันซ้อมกับตัวข้างหลังนะคะใช่ก็เป็นครั้งแรกเป็นการดีไซน์กันเพราะประมาณนั้นมันจะยากสำหรับเราไหมเขาใส่เดี๋ยวมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้คล่องกว่านี้ค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะเครื่องหัวหัวไม่แต่ว่าเวลาจริงคงไม่ได้ออกมาโพสต์ใกล้ขนาดนั้นค่ะก็จะออกมาโพสต์ข้างหน้าแต่พอดีวันนี้มีถ่ายเยอะก็เลยอยากจะให้ถ่ายหลายๆมุมค่ะหนักไหมฮะความที่หัวหัวใหญ่ใหญ่มากพี่คิดว่ายังไงคะอย่างเรื่องของเสร็จเลยหลายคนก็ค่อนข้างว้าวด้วยเนาะแบบการแบบไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อก็คือปีนี้ด้วยการที่climate crisis เป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยอยากจะนำมาแล้วก็ประยุกต์แล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในชุดประจำชาติด้วยค่ะอย่างเราเห็นขั้นตอนในการที่เขาแบบลงมือทำอะไรอยู่บ้างไหมก็มีเห็นด้วยแล้วก็หนูก็จริงๆเบื้องต้นก็มีการแนะนำในบางส่วนนะคะเบื้องต้นเยอะก็ได้ใจเก่งใจกังวลตรงไหนกังวลตรงไหนตอนนี้ไม่ตรงหัวกับชุดไม่กังวลเพราะว่าในปี2017ก็เคยมีหัวที่ใหญ่เหมือนกันตอนชุดประจำชาติจะแอบกังวลก็น่าจะเป็นตัวข้างหลังนะคะเพราะว่าเวลาที่เปิดออกมาก็อยากจะให้เปิดแบบอลังการแล้วก็อาจจะมีการอย่างที่บอกค่ะปรับเปลี่ยนนิดนึงต้องเอาแบบเทคนิคอะไรอย่างนี้มามีการช่วยไหมคะเทคนิคในการแบบก็ต้องน่าจะเป็นด้านแบบบาลานซ์มั้งคะใช่น่าจะช่วยได้เยอะค่ะต้องซ้อมเหมือนเนาะซ้อมใช่ซ้อมก็สำคัญค่ะความพร้อมในตอนนี้ขนาดไหนแล้วเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เคยมีหนูคิดว่าไม่มีใครที่สามารถพร้อมได้ 100% แต่ว่าหนูสามารถที่จะพร้อมได้ณตอนนี้มีความกดดันในรุ่นเพราะว่ามันก็แบบคนก็พุ่งมาที่เราเยอะเนาะว่าเอออยากได้มงอยากได้มงกดดันว่าหนูจะแพ็คไม่ทันแค่นั้นเองซ้อมแพ็คมันไม่มีอ๋อใช่มันจะมีเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สงสัยอาจจะบินไปหลังจากหนูแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีค่ะอย่างความคาดหวังความมั่นใจเราเรื่องชุดนี้มันจะเรื่องชุดเหรอคะหนูเชื่อว่าเรื่องชุดหนูก็คือเรายังไม่ได้เห็นทุกประเทศเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบประเทศอื่นๆมีไอเดียติดอะไรแต่ว่าของเราคือหนูก็ชอบในไอเดียที่เราเอาผีตาโขนไปจักรวาลใช่ค่ะไม่ต้องเสียหรอกค่ะถ้ามันใส่ที่ทำแต่มันอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับที่แบบออกมาในมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าทีมงานได้คุยกันยังไงอ๋อแบบที่ชนะในตอนแรกอ๋อก็ไม่จริงๆที่ชนะในตอนแรกคือเราต้องการคอนเซ็ปต์ค่ะของผีตาโขนแล้วในปัจจุบันมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งหนูเชื่อว่ามันก็มีการเขาเรียกว่าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีมาสเปิดออกมามีลูกเล่นมีข้างในซึ่งจริงๆถ้าเกิดมองอีกมุมนึงมันไม่ใช่แค่อัพไซเคิลอย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนข้างนอกที่ทุกคนมองว่ามันเป็นเศษขยะแต่พอทุกอย่างมารวมบนมาสแล้วพอเปิดออกมามันเป็นโลกที่สวยงามถ้าเกิดเราได้แคร์เรื่องแสดงว่ามีการคุยกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบไปแล้วมีแน่นอนค่ะใช่จริงๆดีไซเนอร์ก็รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของไอเดียที่เราต้องการแล้วเราก็อยากจะโปรโมทเพราะว่าไม่เคยมีผีตาโขนไปจักรวาลมาก่อนก็เลยแต่ว่าคุยกันตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะไม่ได้เกี่ยวกับที่มีปัญหาตอนแรกใช่ไหมคะที่เรื่องข่าวการก๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการก๊อปเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาเรียกว่าคนที่ออกแบบจริงๆนะคะเขาก็ไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไรแต่ว่าเขายินดีด้วยซ้ำเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มาสอนหนูด้วยนะคะตอนที่หนูไปจังหวัดเลยอ๋อสอนที่สอน
ใช่สอนก็ตอนนั้นหนูมีการวาดแล้วก็พิมพ์ชิ่งของหน้ากากด้วยค่ะเดี๋ยวมาใส่เขาลงไปสัมผัสที่อำเภอด่านซ้ายเราไปดูใช่จะเป็นยังไงบ้างทำไมต้องเรียนรู้หรือต้องเรียนมองคือมันสนุกสนานกว่าที่หนูคิดแล้วก็หนูไม่ได้คิดว่าจะมีผีตะคนมารับหนูถึงสนามบินด้วยเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆค่ะผีตะคนมีเสน่ห์ยังไงบ้างคะที่เราได้ลงคือจะบอกว่าหนูไม่เคยคิดว่ามันจะมีกระดิ่งข้างหลังแล้วก็แต่มันสามารถเป็นหลากหลายแบบมากคือในวันนั้นที่หนูได้มีโอกาสไปเห็นGhost Festival ผีตาโขนนะคะที่สนามบินตาโขนก็คือมันจะเป็นทีเซอร์เล็กๆแต่ว่าจะเห็นว่ามันจะมีแต่ละกลุ่มที่จะมีภาพดีไซน์ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็จะสื่อถึงฟิลแบบธีมมันไม่เหมือนกันก็เลยแบบโหนึกว่าผีตาโขนมันแค่แบบเดียวแต่เปล่ามันสามารถประยุกต์ได้หลายแบบมากความเข้าใจตรงที่ทำให้เราพรีเซนต์ได้ง่ายขึ้นไหมคะอะไรนะเราเข้าใจแล้วทำให้เราสามารถไปพรีเซนต์ได้ง่ายใช่หนูคิดว่าตอนแรกหนูก็นึกว่ามันอาจจะแบบน่ากลัวหน่อยแต่พอเห็นแล้วมันก็สามารถสนุกสนานได้ยิ้มได้ค่ะเราจะไปใส่บนเวทีไหมคะเราต้องมีจังหวะไหมหรือว่าต้องออกแบบโมเดลเดี๋ยวก็จะเห็นค่ะจะต้องเห็นเห็นเมื่อกี้การไหว้ก่อนสัมภาษณ์เป็นทำไมของฉันนะอ๋อไม่อันนี้คือของหนูส่วนตัวค่ะกำลังใจส่วนตัวเพื่อกำลังใจบ้างค่ะหลายคนส่งหลังไหลเทมาเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะช่วง2-3 วันที่ผ่านมาคือยอด follower ขึ้นเยอะมากขึ้นแบบโหแล้วก็หนูมีคนส่งรูปมาค่ะว่าใครที่ follow ฟ้าใสเดี๋ยวจะให้ขนมฟรีเดี๋ยวจะนึกว่าขนาดนี้เลยแบบแต่ก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้ป้าใสมากทำให้เรามีความเพิ่มเติมยังไงบ้างคะมากค่ะคือการที่มีคนสนับสนุนรักแล้วก็เชียร์เราก็คือเป็นอะไรที่อธิบายไม่ออกแต่ว่าเป็นอะไรที่สามารถแบบทำให้หนูฮึบโอเคสู้ต่อไปต่อค่ะเพราะว่ามีคนที่ยังเชื่อเราแล้วก็อย่างภาพชุดว่ายน้ำที่ปล่อยออกมาคนก็ชื่นชมเยอะความเซ็กซี่ความหุ่นดีของเราอันนี้ก็ต้องชื่นชมทั้งช่างหน้าช่างผมแล้วก็คนถ่ายภาพทุกคนด้วยนะคะเบื้องหลังแต่คือเราเฟิร์มเราฟิตเยอะไหมฮะกว่าจะพร้อมตอนนี้ก็เชื่อว่าสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็มีการเฟิร์มขึ้นมาเหมือนกันค่ะความพร้อมตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหมดในการไปประกวดไม่เคยตีว่ากี่เปอร์เซ็นต์เลยนะคะแค่มองว่าพร้อมกว่าพร้อมกว่าแต่ก่อนระยะเวลาเตรียมตัวอะไรมาแค่ไหนครับจริงๆระยะเวลาเตรียมตัวมันก็ค่อนข้างน้อยหลังจากที่คุณแม่เวแม่เนาะเขาประกาศก็19ตุลาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือเวลาเตรียมตัวของหนูค่ะอย่างนั้นมีภาษาคิดว่าตัวเองยังต้องเพิ่มตรงจุดไหนขาดตรงไหนบ้างหนูเชื่อว่ามันสามารถพัฒนาได้ทุกด้านนะคะพี่ใช่ก็มันเหมือนอย่างที่บอกมันไม่มีด้านไหนที่หนูพร้อม 100%ด้านชุดลาตีด้านชุดว่ายน้ำกันหลายคนโดนกันซิงหน่อยได้ไหมคะว่าแบบว้าวแค่ไหนถึงไหมคะหรือว่ายังไม่เก็บไว้ก่อนไม่มันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างสิคะแต่เรามีโอกาสได้เห็นบ้างแล้วไหมคะเรื่องเราติ้งมีฟิตติ้งบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะพี่สองเรียกว่าแย้มสีนะอะไรไม่ได้สิคะไม่ได้ต้องเซอร์ไพรส์แต่เห็นแบบมันหนูค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเราใส่มาสวยแน่นอนก็จะมีการเดินที่ให้เหมาะกับชุดดีกว่าประมาณนี้อย่างชุดนี้เรามีโอกาสได้ร่วมออกแบบด้วยไหมคะมีโอกาสเลือกสีแสดงว่าแอบมีท่าไม้ตายอยู่เนาะแต่ว่าเราต้องโพสอย่างนั้นอย่างนี้จะคิดไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะเป็นสีมงคลที่หนูเชื่อก็สีที่ถูกฉลกกับวันด้วยดีกว่ามีไหว้คือต้องดูดวงดูอย่างนี้แหละฉลกกับฉลกกับวันเกิดหรือว่าฉลกกับวันที่เราต้องขึ้นเวทีประกวดในรอบไฟนอลทั้งสองค่ะโอ้เรียกว่าตัวมูนะเนี่ยสายมูแหมไม่ใช่อย่าลบหลู่นะคะมีบนบานอะไรไว้บ้างหรือเปล่าลูกมันก็มีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็ดูสีชุดอย่างเงี้ยพี่ว่าบนไม่ได้หรือบ้างแล้วจริงๆหนูดูสีชุดตั้งแต่อยู่ที่แคนาดาแล้วนะคะแล้วเวลาที่จะสอบแล้วก็ต้องดูว่าอันนี้ไม่ใช่แบบกะไรกินี้แสดงว่าหนูมีตารางวันเหรอคะมีไม่แต่บนบานนี่ก็คือมีบนไว้หลักยังไงบ้างอ๋อก็จริงๆจะบอกว่าก็มีแม่ที่แบบแนะนำด้วยว่าตอนที่หนูประกวดอันนี้ไม่รู้ว่าแม่ไปบนไว้แม่ก็บอกว่าตรงนี้นะก็กลับไปแบบขอพรดูแต่ก็น่าจะมีของดีของขลังติดตัวไปแต่ตอนนี้คือเดินสายตามที่คุณแม่แนะนำเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าเจ๋งไหมมาใส่ที่ทำกันบ้านเรื่องคื
ือมิชชั่นเวิร์สปีนี้ค่ะหนูมองว่าต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นจริงแบบไหนคอนเซ็ปต์ที่เอาเต็มที่ต้องการหนูเชื่อว่าเขาต้องเป็นคนที่เรียลเป็นคนที่มีความรู้ก็คือมันก็ต้องไม่พ้นจาก confidently beautiful แล้วก็ empowering ค่ะในตัวเราล่ะคะมีองค์ครบไหมอ๋อหนูคิดว่าการหนูเชื่อว่าหนูมีนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะเห็นหนูในแบบที่หนูเป็นหนูก็ไม่ได้ต้องการที่จะคิดว่านางงามเขาจะต้องแบบมีนมทำฟันบิดเนียนนู่นนี่นั่นคือหนูก็เป็นของหนูแบบนี้แล้วหนูก็เชื่อมั่นในแบบหนูแบบนี้ซึ่งหนูก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับเวทีหลายๆความเป็นห่วงจากแฟนนางงามว่าใส่อยากบอกอะไรเป็นแฟนบ้างลูกเป็นห่วงอะไรบ้างคะเออแต่คนห่วงเรื่องทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเต็มที่แล้วหนูมองว่าณปัจจุบันเขาไม่ได้มองหาคนที่ผอมที่สุดแต่มองหาคนที่เฮลตี้มากกว่าซึ่งหุ่นของหนูอาจจะไม่ค่อยเจอในโซนเอเชียเพราะว่าเป็นหุ่นแบบฝรั่งแบบหุ่นแอธเลติกหุ่นกีฬาแต่ว่าหุ่นของหนูก็มั่นใจซึ่งเขาจะบอกเสมอว่าถ้าเรามั่นใจในหุ่นของเรามันก็จะออกมาทางสายตาแล้วคนที่มีเสน่ห์ก็คือคนที่มั่นใจในแบบที่เขาเป็นเราอยากจะบอกให้แฟนคลับแม่ว่ามุมที่ 3เราต้องได้แน่นอนเลยใช่ไหมครับหนูขอไม่การันตีแต่หนูจะสัญญาว่าหนูจะทำเต็มที่ค่ะพอทุกโพให้เราเป็นอันดับหนึ่งเลยหลายโพลอย่างมีความมั่นใจยังไงบ้างครับก็ดีใจนะคะที่ต่างประเทศเขาก็เห็นถึง potential ของหนูที่จะเป็น Miss Universe คนถัดไปก็เป็นกำลังใจที่ดีค่ะแสดงว่าเขาก็เห็นอะไรในตัวหนูขอบคุณแฟนนางงามขอบคุณถือว่าจะได้เป็นกำลังใจอะไรอยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะในการเปิดตัวชุดประจำชาตินะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอีกหลากหลายลุคที่จะมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะอยากจะฝากติดตามฟ้าใสต่อไปนะคะในการประกวด Miss Universe 2019แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเมสเซจข้อความที่ส่งมานะคะมันเป็นพลังให้พลังบวกมากให้กับฟ้าใสแล้วก็สัญญาว่าจะสู้เต็มที่ค่ะวันศุกร์ไปส่งแล้วนะอ่าใช่วันศุกร์มาส่งหรือใครที่ว่านะคะก็มาส่งหนูได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะคะที่ประตู9ค่ะโอเคขอบคุณอายุนสวยๆลูกไม่ได้ทองแดงระวังนะถ้าหนูออกข้างนอกนะจุดนี้